มาสัตดาอิชิอีกครับคุณซื้อฟุตบอลทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นได้นํานักเตะชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมทันทีนะครับในช่วงค่ำวานนี้ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินหลังจากเดินทางถึงจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมทําศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่50ระหว่างวันที่1 1ถึง14ตุลาคมนี้ที่สนามตีนนสุลานนจังหวัดสงขลาครับนำโดยเจชนาทิพย์สงกระสินกับตันทีมนิโคลสัสมิเคลเซนจากโอบีโอเดนเซในหลีกเดนมาร์ก เอกนิตปัญญานักเตะจากสโมสรอ,อุราวะเรดไดมอนส์ในศึกเจลิกญี่ปุ่นวิโรเทพป้อมพันธ์กองกลางจากทรูแบงค k ็อกยูไบเต็ดและสุปชัยใจเด็ดจากบุรีรัมยูไบเต็ดสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เปิดให้แฟนบอลเข้าชมนะครับซึ่งมีแฟนบอลทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากฟอติดตามการซ้อมของทีมไทยติดขอบสนามครับทำให้บรรยากาศการฝึกซ้อมดูคึกคัก โดยอิชิอิอใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับเพื่อน,นักเตะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากเพิ่งแข่งขันฟุตบอลลีกมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งแฟนบอลที่เข้าไปชมการฝึกซ้อมครั้งนี้ต่างกล่าวตื่นเต้นและดีใจที่ได้เห็นนักเตะทีมชาติไทยและหวังว่าทีมไทยจะคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์ครับครั้งนี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับผมตื่นเต้นมากเลยที่เขาได้มาเพราะว่าสงขาก็ไม่ได้จัดบอลระดับชาติอย่างนี้มาก็นานแล้วเหมือนกันครับ26ปี สมัยนั้นผมยังเด็กอยู่ครับเนี่ยครับครั้งนี้ผมก็เลยตั้งใจครับอยากจะมาเชียร์รมาดูซ้อมด้วยีเชียร์ใครเป็นพิเศษบ้างครับทุกคนนะครับผมทีมชาติไทยนี้ผมเชียร์ทุกคนเลยเพราะว่ามันเหมือนกับหัวใจเลย ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอิชิอิได้นนักเตะลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับนักเตะกองหน้าจากสโมสซอนโอเวชลูเวนในลีกเบลเยียมได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหลังจากเดินทางมาสมทบกับทีมเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับทำให้ทีมไทยลงสนามฝึกซ้อมครบทั้ง23คนและตอนเย็นวันนี้เวลา17นาฬิกาอิชิอิจะนำนักเตะลงสนามฝึกซ้อมต่อโดยจะเน้นเรื่องแท็กติกมากขึ้นครับ สำหรับโปรกแกรมการแข่งขัน,น,ขนแรกนะครับในวันที่11ตุลาคมครับเวลา16นิกา30นาทีซีเรียที่มันดับ92ของโลกพบกับทาจิกิสถานอันดับ103ของโลกและเป็นแชมป์ครั้งที่48เมื่อปี2022ครับ ส่วนเวลา20นาฬิกานะครับทีมชาติไทยอันดับ100ของโลกที่ไม่ได้แชมป์มา4ครั้งหลังสุดพบฟิลิปปินส์อันดับ148ของโลกนะครับโดยทีมชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคมเวลา20นาฬกานะครับส่วนทีมแพ้จะชิงอันดับ3เวลา16นา30นาทีครับ